คือในคอนเซ็ปต์ของการออกแบบแมสเนี่ยมันเล็งเห็น2ข้อหลักนะครับ1ความปลอดภัยมาตรการป้องกันโควิดแน่นอนว่าการใช้ผ้าหรือความหนาของแต่ละชั้นเองเนี่ยสามารถปกป้องโควิดได้อันที่2ความปลอดภัยในการใช้บริการหรือการใช้ของคุณหมอต้องสามารถที่ใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนด้านข้างด้านตรงกลางหรือแม้กระทั่งส่วนบนนะครับก็สามารถจะทำหัตถการได้อย่างสมบูรณ์แบบหรืออาจจะมีแมสเวอร์ชันถัดไปที่สามารถเปิดพื้นที่ส่วนบนของจมูกให้คุณหมอสามารถฉีดจมูกได้โดยไม่ต้องเปิดแมสเลยตอนแรกก็รู้สึกว่าแปลกค่ะแต่ว่าก็มันก็ดีนะคะเพราะว่าทำมาเพื่อเฉพาะแล้วเราก็รู้สึกปลอดภัยว่าเวลาทำหน้าอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องอ้าปากให้โดนกระเด็นแบบโดนคุณหมอแล้วเราก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าปกติด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันคือสิ่งสำคัญที่เราต้องเซฟตัวเองอะค่ะ